สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูทานเล่นกันนะคะกับเมนูขนมปังชุบไข่ทอดไส้สังขยานะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมเมนูใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะเราก็มาเตรียมตัวไข่กันไว้ก่อนเลยนะคะก็ใช้เป็นไข่ไก่1ฟองค่ะใช้ช้อนตีให้แตกนะคะต่อมานะคะก็มาเตรียมตัวแผ่นขนมปังกันนะคะเราก็จะตัดขอบแล้วก็กดให้เป็นแผ่นแบนๆนะคะก็ใช้มีดเฉือนลงไปเลยนะคะก็ใช้เป็นไม้นวดนะคะนวดให้ขนมปังของเราเป็นแผ่นแบนๆนะคะเวลาเราเอาขนมปังมาพับนะคะตัวขนมปังจะได้ไม่แตกหรือว่าหักนะคะก็จะแผ่นบางประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมให้เสร็จค่ะต่อมาก็มาใส่ไส้กันเลยนะคะวันนี้ก็ใช้สังขยาชาไทยที่เราทำไว้ในคลิปที่แล้วนะคะมาเป็นไส้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีไส้อย่างอื่นก็สามารถนำมาใช้แทนได้นะคะก็ทาขอบขนมปังด้วยไข่นะคะให้ทั่วค่ะขนมปังของเราจะได้ติดได้ดีๆนะคะไม่แตกแยะออกมานะคะเสร็จแล้วก็ประกบค่ะจากนี้นะคะก็ใช้ตัวส้อมมากดให้ขนมปังของเราติดกันนะคะเขาก็จะเป็นริ้วๆแบบนี้นะคะก็ทำทั้งสองด้านนะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อมาก็เอาขนมปังที่เราใส่ไส้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาชุบกับไข่ให้ทั่วทั้งสองด้านนะคะต่อมาก็มาเตรียมน้ำมันไว้ทอดขนมกันก่อนนะคะก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปเพื่อแต่งกลิ่นให้ขนมปังของเราจะได้หอมยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะจะไม่ใส่ก็ได้ค่ะจากนี้ก็คนให้เนยกระจายให้ทั่วกับน้ำมันนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นำขนมปังที่เตรียมไว้นะคะลงไปทอดเลยค่ะก็ใช้ไฟกลางนะคะค่อยๆทอดจนไข่ของเราสุกค่ะเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คีบออกจากน้ำมันนะคะแล้วไปวางพักไว้บนตะแกรงนะคะเพื่อเสด็จน้ำมันแล้วก็รอให้ขนมเย็นตัวลงนะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูขนมปังชุบไข่ทอดไส้สังขยาชาไทยของเราวันนี้นะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าชอบยังไงก็ฝากไปลองทำกันดูค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ